สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับผมมิกโซนกับเกมซากุน่าไลท์แอนด์รูนเกมนี้เป็นเกมพูดง่ายๆคือเป็นเกมชีวิตเกษตรกรคือปลูกข้าวโดยตรงนั่นเองคือมันเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าในรอบหลายปีมากเลยที่ผมไม่เจอเกมอะไรที่มันถูกใจหรือยอมรับให้ว่าโอ้โหเป็นหนึ่งในดวงใจอะไรประมาณนั้นเพราะว่าที่สุดของผมจริงๆแล้วก็เป็น Harvest Moon แต่ว่า Harvest Moon นี่ภาคหลังมันไม่ค่อยแบบจะอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่ามีบทวิพากษ์วิจารณ์ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แต่ว่าเกมนี้มันแบบว่ามันรู้สึกว่ามันโดนน่ะภาพก็สวยแบบว่าระบบก็เป็นอะไรที่อาจจะไม่คุ้นเคยการปลูกข้าวหรืออะไรนี่แบบนับว่าแบบทำออกมาได้ดีแบบว่าภาพต้นไม้ใบหญ้าอะไรในเกมนี้ค่อนข้างสวยมากเลยแล้วก็มีระบบเกมที่แบบว่าแบบเหมือนเอาเกมประมาณสัก2เกมแบบมารวมๆกันให้เป็นเกมเดียวอะไรประมาณนี้โดยการไปฟาร์มของแล้วก็เอามาทำฟาร์มเราหาอาหารมากินเพิ่มบัฟเป็นเกมเก็บเวลไปอีกแบบนึงไปหาทรัพยากรต้องปลูกข้าวไปในตัวโอ้โหแบบมันแจ่มมากบอกเลยตามสไตล์ผมครับก็ยัดทุกอย่างที่ยัดได้ในคลิปเดียวขอคลิปเดียวจบๆไปครั้งนึงมันอาจจะไม่มีคนพูดถึงเกมนี้ก็เก็บไว้เป็นคอลเลกชันสักเกมแล้วกันแบบว่าให้นึกถึงตามช่วงเวลาที่มันเคยเกิดขึ้นมาให้เราได้เล่นประมาณนั้นไหนๆก็เกมมาขนาดนี้แล้วก็เกินสักหน่อยแล้วกันคือเกมมันก็จะมีเนื้อเรื่องที่แบบว่าเป็นสไตล์แบบว่าคุยยาวๆเยอะๆหน่อยมันไม่ใช่เกมที่แบบเล่นไปพรวดเดียวอย่างเดียวหรือเป็นเกมที่คุยอย่างเดียวหรืออะไรประมาณนี้มันเป็นเกมมีทั้งการคุยมีเนื้อเรื่องมีเรื่องราวมีระบบให้เราเล่นอะไรต่างหากประมาณนี้อันนี้ก็คือเอาสักหน่อยแล้วกันเรื่องราวพูดสั้นๆอันนี้เขาเหมือนอยู่บนเรียกว่าสวรรค์แล้วกันหรืออะไรประมาณนั้นเป็นเทพอะและนี่เขาพยายามจะจับขโมยอะไรประมาณนั้นที่มาขโมยข้าวแต่ก็เหตุเกิดจากนั้นแหละครับแล้วก็ไปทำให้ไฟไหม้ข้าวจากนั้นซากุน่าเนี่ยก็คือตัวละครหลักเราเนี่ยจะถูกเนรเทศให้ไปแบบไปไกลเลยประมาณนี้ให้ไปปลูกข้าวมาใช้อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคือเนื้อเรื่องผมไม่ค่อยได้อ่านหรอกแต่ว่าเล่นๆแล้วก็มันจะประมาณนั้นแหละเหมือนเทพสูงสุดของเขาก็บอกว่าเจ้าต้องมาในดินแดนแห่งนี้มันสามารถปลูกข้าวหรืออะไรประมาณนั้นแหละแล้วแต่อันนี้ผมเดานะผมไม่ได้อ่านใดเลยแต่รวมๆประมาณนั้นแหละแล้วก็ภายในก่อนนั้นจะมีมอนสเตอร์ที่ดูร้ายแล้วก็โหดเหี้ยมมากอะไรประมาณนี้คือเราต้องเอาชีวิตรอดในก่อนนั้นให้ได้และสุดท้ายก็ทำผิดได้รับโทษหรือได้รับคำสั่งแล้วว่าต้องไปปลูกข้าวก็สั่งลากับเพื่อนซะ นี่สุดท้ายก็คือได้ไปปลูกข้าวกับพวกนี้น่าจะเป็นมนุษย์อันนี้ผมเดาทั้งหมดเลยแต่น่าจะเป็นมนุษย์นั่นแหละคือเราก็ไปที่เกาะที่ท่านเทพสูงสุดเมื่อกี้บอกไม่รู้ใช่หรือเปล่า อันนี้ใครอยากรู้เรื่องราวอะไรนะแบบว่าเกมเรื่องราวมันดีนะแต่ว่าโอ้โหผมแบบผมเกิดมาเพื่อเล่นเกมไม่ได้มาอ่านเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่ว่าไป นี่มันก็จะมีที่ให้ปลูกข้าวหรือบ้านพักของเราอยู่ประมาณนี้เราคือเทพสูงสุดใช่ไหมล่ะเนี่ยเราก็อาจจะไม่พอใจที่แบบทำไมฉันต้องมาใช้ชีวิตแบบอะไรกากๆอย่างนี้อะไรประมาณนี้แบบไม่รู้แม่งแล้วอะไรประมาณนี้สุดท้ายเขาก็พยายามที่จะพายเรือออกไปจากเกาะเพื่อกลับไปไปใช้ชีวิตแบบหรูหราแบบว่าสบายเหมือนเดิมแต่ว่าก่อนนี้มันอันตรายคือไปตอนกลางคืนอะไรประมาณนี้ไปคนเดียวมันยากหรือไม่รู้เส้นทางก็ลำบากถึงจะเป็นเทพก็เถอะประมาณนั้นสุดท้ายก็เลิกล้มความตั้งใจมาเอาชีวิตรอดต่อดีกว่าคือตามมีตามเกิดนั่นแหละแล้วก็เกมเราเนี่ยสามารถล่ามอนหรืออะไรพวกเนี้ยเพื่อหาวัตถุดิบมาทำอาหารอัปเกรดอุปกรณ์ให้เก่งขึ้นส่วนอาหารนั่นคือกินแล้วมันจะเพิ่มค่าบัฟต่อวันเกมนี้มันเร็วมากนะในการผ่านไป1ปีเนี่ยสังเกตมุมบนขวาดูแบบของผมนี่เป็นสปริง1 2 3ก็คือฤดูใบไม้ผลิ1 2 3นี่คือมันเป็นเหมือนการเล่น3วันนะพอเล่นครบ3วันใช่ไหมเราก็จะเป็นฤดูซัมเมอร์ก็คือฤดูร้อนคือเล่น3วันของเกมเรานอนแค่3ครั้งเท่านั้นเราก็จะไปสู่ฤดูใหม่ก็คือเล่น12ครั้งก็คือ12วันน่ะนอน12ครั้งเท่ากับ1ปีอันนี้ก็คือเวลาเราทำฟาร์มปลูกข้าวเงี้ยพอเราทำอะไรบ่อยๆมันจะเป็นความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นตอนแรกเราขุดไอ้เนี่ยเราจะไม่เห็นพื้นดินเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยพอเราชำนาญปุ๊บเราจะสามารถ
ป็นสกิลในการดูได้ว่าเราพรวนดินไปตรงไหนบ้างแล้วจะได้ไม่ต้องไปขุดซ้ำแล้วก็การปลูกข้าวก็คือพรวนดินเสร็จก็เอาน้ำเข้าสู่ไร่นาของเราเพื่อเตรียมที่จะปลูกข้าวประมาณนั้นนี่ส่วนตัวผมแล้วผมเคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนนะแบบว่าแต่ผมไม่ได้ทำแบบดูเดือดขนาดนั้นเกี่ยวข้าวนี่ปวดหลังไป 3-4 วันเลยหนีเด็กก็จะประมาณนี้หนีมันส่วนอะไรแถวนี้นี่เบิร์ดกระโหลกไปทีคือประมาณว่าเหนื่อยอยู่ไอ้เด็กคนนี้มันแม่งหงุดหงิดแล้วตาลูกคนนี้ก็ร้องเพลงขึ้นมาเวลาเราเกี่ยวข้าวหรือปลูกข้าวอะไรประมาณนั้นมันก็จะมีแบบทำอะไรก็ได้อยากจะร้องเพลงเลยมันก็เหมือนบ้านเราอะที่สมัยนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เริ่มหดหายไปเป็นการใช้เครื่องจักรซะส่วนใหญ่สุดท้ายการปลูกข้าวก็เสร็จไปผ่านไปได้ด้วยดีถึงจะมีปากมีเสียงกันก็เถอะก็นิดนึงเนี่ยอันนี้คือการปลูกข้าวตอนแรกเราได้ข้าวมาเราต้องมาทำให้เป็นต้นกล้าก่อนประมาณนี้ส่วนเกมก็คือเราจะต้องปลูกข้าวไปก่อนเมื่อกี้ผมแบบว่าเป็นคัตซีนไปอ่ะผมจะปลูกให้ดูว่าปลูกข้าวยังไงคือตอนแรกอ่ะเราสกิลมีไม่เยอะปลูกช้าเดินช้ามาเสียบทีละต้นแบบเนี้ยจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยหวานแม่งเลยทีเดียวใช่ไหมมาทำอย่างนี้เสียเวลาแต่ว่ามันคือเกมที่แบบมันก็สนุกดีนะคือต้นกล้าเราจะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าเราจะทำได้มาเท่าไหร่ในครั้งหนึ่งในตอนเพาะต้นกล้าตัวเล็กเรียบร้อยครับก็ผมก็ปลูกให้ครบตามจำนวนพื้นที่ที่มีแต่ข้าวได้น้อยแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องทำปุ๋ยเพื่อให้ข้าวแบบว่าไม่มีหญ้าทำให้ข้าวแบบว่าเพิ่มค่าสเตตัสของเราด้วยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีค่าสเตตัสว่าเวลาปลูกข้าวจนจบฤดูกาลนะข้าวนี้จะเพิ่มพลังให้เราเป็นเหมือนเพิ่มค่าสเตตัสเกมนี้ไม่มีเลเวลอยากเก่งต้องปลูกข้าวพอปลูกข้าวเสร็จนั่นแหละคือสเตตัสที่จะติดตัวเรายิ่งเล่นผ่านไปหลายปีเท่าไหร่ค่าสเตตัสก็คือความเก่งของเราอ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าตันเท่าไหร่โอ้แต่ว่าเกมมันวางไว้ให้เล่นค่อนข้างยาวมากนะคือไม่ได้แบบสั้นๆแบบจัดว่าสัก100ชั่วโมงน่ะได้ผมบอกเลย100อาจจะเวอร์ไปสัก50น่ะถึงเห็นมั้ยเวลาเราอะไรสักอย่างแล้วมันจะมีสกิลเพิ่มขึ้นแบบเมื่อกี้ถอนหญ้าอะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเอาน้ำเข้าน้ำออกก็อย่าลืมว่าเราจะทำยังไงก็ได้นี่ไงถอนหญ้าเห็นไหมตอนแรกเราก็จะถอนหญ้าเราจะไม่เห็นไอ้จุดอะไรเอ่ยเครื่องหมายตกใจอะไรนี้ว่ามันมีหญ้าขึ้นพอเรามีความสามารถขึ้นมันก็จะทำให้เราเห็นจุดอะไรอย่างนี้ทำให้เราถอนหญ้าได้ง่ายขึ้นในการทำฟาร์มทำปลูกข้าวของเราแล้วก็เราสามารถมาเช็คได้ว่าข้าวเรามีวิวัฒนาการไปถึงเลเวลเท่าไหร่มีค่าความสวยงามหรืออะไรประมาณนี้มันคือค่าความสามารถนั่นแหละส่วนเกมนี้ก็คือไม่ใช่แค่อยู่แต่การปลูกข้าวคือปลูกข้าวนี่มันเหมือนอีกเกมนึงเลยนะแต่ว่าของเราเนี่ยสามารถเอาไปทำปุ๋ยหรืออะไรได้แล้วก็ฟาร์มมอนพวกเนี้ยเพื่อเอาไปทำอาหารทรัพยากรอะไรต่างๆพวกนั้นแหละแล้วก็สัตว์สำคัญเลยตอนกลางคืนเนี่ยมอนสเตอร์ทุกชนิดจะโหดมากแล้วก็มอนสเตอร์ก็ใช่ว่าจะมีแค่พวกกระต่ายหรือนกกากามอนสเตอร์ก็จะมีประเภทเยอะแล้วก็สกิลก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกใช้มันมีอะไรเยอะแยะนะสำหรับเกมนี้ผมก็ชอบตรงนี้แหละมันเหมือนเอาระบบเกมอะไรอะแบบว่าวิ่งซ้ายขวาเพื่อไปต่อสู้ข้างนอกแล้วก็ได้ทรัพยากรมาอันนี้ก็คือถึงช่วงฤดูที่ข้าวมันเติบโตแล้วก็มาเกี่ยวข้าวอันนี้ยังแบบผมปลูกแบบแรกๆอ่ะมือใหม่อยู่อ่ะประมาณว่าแบบปลูกโคตรห่างอ่ะเพราะว่าที่ดินมันเยอะใช่มั้ยจริงๆไม่ต้องปลูกแบบว่าให้มันเต็มแปลงก็ได้คือแบบปักๆลงไปให้หมดก็ได้ประมาณนั้นเสร็จแล้วก็เอาข้าวมาตากครับเพราะว่าเราจะเอาไปทำอะไรแบบนั้นทันทีเลยไม่ได้เราต้องเอาข้าวมาตากก่อนในบางปีนั้นมันก็ได้โคตรจะน้อยบางปีก็อาจจะได้มากอันนี้ก็คงจะแรงแค้นมาได้4มัดก็เป็นปีที่นับว่าเลวร้ายข้าวยังเปียกโชกอยู่อย่าเพิ่งเก็บอันนี้มาเทสให้ดูเห็นไหมไม่จำเป็นต้องปลูกเต็มแปลงเนี่ยปีแรกๆปลูกห่างพอผมเริ่มมีสกิลในการทำนาขึ้นมาแล้วปุ๊บผมก็จะได้ข้าวที่แบบว่ามีคุณภาพมากขึ้นปลูกได้เยอะขึ้นเห็นไหมตอนแรกได้4มัดปีนี้ก็จะได้เยอะขึ้นมาหน่อยส่วนเกมก็จะมีระบบอื่นนะที่ยังไม่หมดต้องดูไปเรื่อยอันนี้คือระบบการ
ช้คนคือนี่แหละในครอบครัวของเราเรียกว่าครอบครัวแล้วกันนะตอนนี้ซากุน่าตัวละครหลักเรายังไม่นับว่าเป็นครอบครัวเป็นแค่คนมาร่วมงานเฉยๆอันนี้ก็คือเราสามารถส่งเขาเนี่ยไปหาทรัพยากรเหล่านี้ได้สามารถดูได้ว่าตรงไหนมีทรัพยากรอะไรแล้วก็พอเราออกไปสู้ใช่ไหมข้างนอกพอเรากลับมาเสร็จปุ๊บคนเหล่านี้เขาจะเก็บของมาให้เรามันจะสุ่มเนี่ยพอเรากลับบ้านเห็นไหมมันก็จะสุ่มได้แต่ว่าอย่าส่งไปที่เดิมบ่อยมากเกินไปในปีหนึ่งมันจะทำให้ได้ของน้อยเปลี่ยนที่บ้างอันนี้นี่พอข้าวแห้งเสร็จเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีวิธีแบบดั้งเดิมอ่ะรูดข้าวแบบนี้ก็ได้หรือจะทุบข้าวอะไรประมาณนี้มันก็มีหลายวิธีใช่ไหมอันนี้เป็นวิธีที่แบบดั้งเดิมที่แบบโอ้มันก็ใช้ได้นะแต่แบบโอ้มือนี่ต้องแข็งจัดอะในการหนีบแล้วก็ดึงรูดเคยเห็นลุงทำอะแต่แบบสุดท้ายลุงก็มาฟาดเอาเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวมาตำครับนี่เขาเรียกว่านวดข้าวเพื่อถ้าเปรียบก็คือโรงสีในสมัยนี้เราอะที่แบบว่าข้าวมันจะเป็นข้าวเปลือกใช่ไหมทำไมเราต้องตำลงเนี้ยเพื่อให้แบบได้ข้าวได้ข้าวสารได้ข้าวขาวอะไรประมาณนี้ทุบให้ถึงร้อยไม่รู้ผมเดาถูกหรือเปล่านะผมมันก็เหมือนกันเลยเหมือนความเป็นจริงนั่นแหละเห็นไหมเรียบร้อยได้ข้าวพอเราตำข้าวหรือแบบทำเสร็จปุ๊บเสร็จกระบวนการในปีนั้นในการปลูกข้าวเห็นไหมทีนี้แหละคือความสามารถของเราเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเลเวลว่าเราอยู่ปีเท่าไหร่แล้วก็ได้ข้าวมาได้แค่10อันนะคือผมก็มันก็ได้เท่านี้แล้วก็จะมีข้อมูลว่าปีนั้นคุณทำอะไรบ้างให้ข้าวได้ว่าแบบว่ากูดไหมให้น้ำพอดีไหมปุ๋ยคุณเป็นยังไงแบบว่าคุณปล่อยให้แบบหญ้าเยอะไหมอะไรประมาณนั้นคือแบบแล้วแต่ใครแล้วทีนี้ส่วนอุปกรณ์ทีนี้มันเริ่มเป็นเกมในอีกแบบนึงละอุปกรณ์เหล่านี้หาอุปกรณ์มาคือไปล่ามอนนั่นแหละเพื่อเอามาอัปเกรดให้เป็นอาวุธที่แรงขึ้นอาวุธนี่เราจำเป็นต้องอัพนะไม่ใช่แบบใช้กากแล้วไปตอดมอนได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะมีทั้งชุดและอาวุธคือเราจำเป็นต้องอัพแล้วก็พวกชุดหรืออาวุธเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมแดงๆเนี่ยมันจะมีรูนหรือความสามารถพิเศษแต่ละอันต่างกันว่าเพิ่มอะไรแบบว่าสายเวทแรงขึ้น 5% อะไรประมาณนี้เพิ่มดรอปเพิ่มเนื้อสัตว์อะไรประมาณนี้แบบว่าพวกอุปกรณ์มูลสัตว์โอ้พวกแร่คุณได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้คือแต่ละชุดมันจะต่างกันคือใช้ประโยชน์ให้ถูกวิธีแล้วกันเพราะว่าไม่ใช่สักแต่ว่าชอบอาวุธนี้มันเท่หรืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเราต้องปรับเปลี่ยนให้ตามสถานการณ์หรือใครต้องการใช้แบบไหนก็ได้เพราะว่าบางทีชุดเนี่ยมันกันน้ำเนี่ยอยู่ในน้ำแล้วเราจะคล่องตัวอยู่ในน้ำแล้วเราจะตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็ดีใช่ไหมล่ะมันจะมีเนี่ยอุปกรณ์ก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแรกๆเรายังไม่นึกถึงความสามารถที่มันแฝงมากับอาวุธหรือชุดหรอกเราเน้นความแรงไว้ก่อนพอเล่นหลังๆเริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยแล้วแบบอุ๊ยสู้ตอนกลางคืนตีแรงขึ้น 20% อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีพลังแฝงที่แบบเราต้องมาอัปเกรดเพิ่มขึ้นเยอะแยะแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าบางสถานที่สามารถมารวบรวมทรัพยากรได้อันนี้นี่คือทรัพยากรที่มารวบรวมได้ฟรีแต่ว่ามันจะสูญเสียระยะเวลาในการรวบรวมประมาณสักครึ่งวันประมาณนี้มันทำให้มืดเร็วประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นก่อนจะเขาเรียกว่าก่อนจะนอนทุกครั้งเราจะต้องกินข้าวหรืออาหารกินแบบกากๆก็ได้หรือเอาแค่น้ำเปล่าเฉยๆก็ได้แล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเพิ่มบัฟเห็นไหมมันจะมีข้อมูลบัฟว่าเราจะบัฟอะไรบ้างมีเอฟเฟกต์บ้างอย่างเช่นบางทีเราไปพื้นที่ที่มันมีพิษเนี่ยถ้าเรากินบัฟกันพิษสัก3หรือ5เนี่ยพิษนี่แทบทำอะไรเราไม่ได้มันทำอยู่แต่ว่ามันน้อยมากแต่ถ้าเราไม่กินไปโอ้เลือดนี่แบบไหลเป็นน้ำบูบเลยทีเดียวอาหารนี่คือใส่อะไรก็ได้ครับตามบัฟหรือแบบว่าตามสแตนดาร์ดที่มันตั้งมาให้ว่าข้าวกินเท่านี้นะก็คือบางทีเราทำงานหรือปลูกข้าวมาเป็นปีไม่เราก็ควรจะกินข้าวดีๆหน่อยไม่ใช่แบบอะไรก็ไม่รู้แบบน้ำเปล่าทำงานเรียกว่าอะไรปลูกข้าวทั้งปีเพื่อมากินน้ำเปล่าพิเศษมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมต้องให้รางวัลชีวิตหน่อยส่วนคอมโบเนี่ยเห็นไหมเราสามารถทำคอมโบยังไงก็ได้ถ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นมันไม่กันหรืออะไรประมาณนั้นน่ะคือแบบเป็นสกิลที่แบบให้คุณเอามาใช้แบบรวมๆส่วนสกิลนั้นคือถ้าหากคุณใช้สกิลใดบ่อยสกิลนั้นก็จะแรงนะรู้สึกว่าสกิลบางสกิลเนี่ยตันที่10หรือ15เลยประมาณเนี้ย
ยังไม่พอนะแค่ความแรงเพิ่มไม่เท่าไหร่มันจะมีเอฟเฟกต์ด้วยเพราะว่าบางสกิลสามารถเพิ่มเลือดให้เราได้ด้วยคือหลอดเลือดเราเนี่ยมันจะมีแบบว่าหลอดข้าวให้ใช่ไหมว่าใช้ได้เท่าไหร่ในรอบหนึ่งวันหนึ่งประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าหากเรามีสกิลดูดเลือดนะแบบว่า 20% น่ะคือมันแรงนะแบบว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูท้ายๆมันมีให้ดูอยู่อันนี้ก็คือเราจะต้องไอ้หมาพวกเนี้ยจริงๆดั้งเดิมมันจะมีหมามาด้วยแต่ว่ามันจะมีไอ้เด็กคนหนึ่งมันชอบเอาหมามาส่วนแผนที่เนี่ยแผนที่นะคือมันก็จะมีแบบว่าอย่าไปอิงความเป็นจริงมากเพราะว่าเกมนี้มันแฟนตาซีอยู่แล้วมันก็จะมีลูกโป่งน้ำให้เราลอยแต่ว่าถ้าเราใส่ชุดกันน้ำนะหรือประมาณว่าเกี่ยวกับน้ำบางชุดนะมันจะทำให้เราเคลื่อนที่ในน้ำได้เร็วมากไม่หนืดไม่สโลแล้วก็อย่าลืมว่าตามแผนที่ต่างๆให้เราเก็บทรัพยากรไปด้วยไม่ใช่แต่ว่ารีบไปให้จบๆๆๆไปอะไรประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมตอนกลางคืนเราต้องไปหาเก็บลูกแก้วนี้มาเพื่อทำให้เกิดความสว่างแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปเพราะว่าต่อให้เราสว่างปุ๊บมอนตอนกลางคืนเนี่ยมันจะโหดมากแล้วก็มันจะให้ของที่แบบต่างจากตอนกลางวันอยู่ในบางอย่างที่หาได้เฉพาะตอนกลางคืนมาดูสกิลเนี่ยสกิลเต็มๆเลยถ้าชอบสกิลไหนก็เล่นสกิลนั้นบ่อยๆมันจะได้เพิ่มเลเวลให้เราแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ให้ด้วยบางอันคือเวลาจับขว้างไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชิ่งเด้งจากอีกตัวนึงไปสู่อีกตัวนึงแบบมันมีเอฟเฟกต์ของมันนะแต่ละสกิลก็มอนแต่ละตัวก็จะมีรูปแบบมันส่วนสกิลก็เอามาผสมประสานได้ให้เข้ากับมอนสเตอร์ที่เราจะสู้แล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่แบบมีกัปปะอะไรประมาณนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตัวนี้มีทำไมแต่ว่าในเนื้อเรื่องมันจะมาวนเวียนอยู่กับเรานี่แหละไอ้พวกนี้แล้วก็คนก็แปลกใจนี่ไงเห็นไหมรูนความสามารถพิเศษเวลาเราทำภารกิจอะไรสักอย่างมันจะอยู่ในทุ่งนานี่แหละคือยังไงเราก็เก็บใช่ไหมนี่ปีหลังๆนี่ข้าวผมนี่แบบอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะมีการโพสถานที่ใหม่ๆให้สำรวจแล้วก็ไปลุยดันเจี้ยนประมาณนั้นเพื่อไปหาวัสดุอุปกรณ์ที่มันไม่มีจากที่อื่นส่วนมอนนี่คือเราสามารถมาสู้ซ้ำๆได้ไม่สกิลผมจะแรงมากสังเกตดูได้คือสกิลนี้แบบว่าตอนแรกผมนี่แบบชอบมากเลยเนี่ยชาร์จแล้วทุบอย่างแรงแรกๆตีโคตรยากกว่าจะตายแต่มาทีหลังนี่เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแต่สุดท้ายแล้วพอช่วงหลังๆมีสกิลที่แรงกว่านั้นไปอย่าลืมครับเราต้องทำนาครับเพื่อที่จะเก่งขึ้นพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เอาไปตำข้าวอะไรประมาณนี้แหละมันจะได้ความสามารถไม่ใช่เลยค่าสเตตัสที่เก่งขึ้นเวทแรงขึ้นตีแรงขึ้นเลือดเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละนี่คือสกิลการเกี่ยวข้าวเห็นไหมแรกๆเกี่ยวข้าวช้าอันนี้คือเกี่ยวเร็วมากปุ๊บแบบเป็นแบบแรนดอมไม่ใช่แรนดอมแบบอะไรที่อยู่แถวนั้นมันจะควานเอาให้หมดเลยมีเห็นไหมข้าวช่วงปีหลังๆแม่บอกแล้วแรกๆเป็นแค่มือใหม่อยู่ตอนนี้แบบว่าทำทุกอย่างเป็นละรู้เทคนิคเขาเรียกว่าเกมนี้ต้องมีเทคนิคนะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าปลูกไปผมเคยลองแล้วประมาณ 3-4 ปีแรกและนี่คืออุปกรณ์ใหม่ในการช่วยเหลือเราในการทำนานั่นแหละมันคืออะไรนั่นเหรอพอเห็นปุ๊บน่าจะพอเดาได้ไหมว่ามันมีไว้ทำไมนี่ไงเดี๋ยวเทสให้ดูเห็นไหมข้าวผมได้เยอะแล้วเดี๋ยวจัดให้ดูเลยว่ามันโหดขนาดไหนอุปกรณ์ชิ้นนี้นี่ไงก็คือปกติเราจะเอาไม้หนีบใช่ไหมแต่นี่คือเอาข้าวไปเข้าระหว่างร่องเลยแล้วก็ดึงลูดก็เรียกว่าลูดข้าวแรกๆเราก็จะทำแบบเรื่อยๆช้าๆถ้าเราทำด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้บ่อยๆมันจะเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็แบบท้ายๆสังเกตดูนะมันจะเริ่มเร็วขึ้นมันขึ้นอยู่กับการกดสกิลของเราด้วยนะแบบเห็นไหมซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเนี่ยเร็วจัดบอกเลย the fast นี่เสร็จแล้วก็อย่าลืมตำข้าวครับเพราะว่าการตำข้าวนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วได้ข้าวอะไรได้สถานะเท่าไหร่สเตตัสยังไงมาดูกันข้าวจะมี3ชนิดนะถ้าผมจำไม่ผิดมี3ชนิดข้าวมี3ชนิดมันจะมีชนิดที่แบบว่าสามารถเอาข้าวไปแลกเปลี่ยนเป็นของที่บนเกาะเราหายากหรืออย่างเช่นน้ำตาลหรือเกลือเอามาทำอาหารและสังเกตดูข้าวที่ได้เริ่มมีสกิลเลยไหม82อันปีนี้บอกเลยไม่ธรรมดา82จากที่ได้10ใช่ไหมแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยก็จะเริ่มมีอุปกรณ์และในการ
คัดแยกข้าวคำว่าคัดแยกทำไมเวลาเราจะไปปลูกข้าวใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าข้าวอันไหนมันดีหรือไม่ดีเราไม่สามารถรู้ได้เลยอ่ะมันก็จะมีภูมิปัญญาของเขานั่นแหละในความเป็นจริงมันน่าจะมีเรื่องนี้ด้วยแหละอันนี้คือผมยังคนไม่เป็นนะเราสามารถคนไปเรื่อยข้าวที่ไม่ดีหรือข้าวที่มันแบบมันใช้ได้แต่มันจะไม่ดีเท่าไหร่อ่ะไม่ได้มาตรฐานข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานมันจะลอยขึ้นมาเนี่ยรายละเอียดมีแต่ว่าอ่านไม่ออกหรอกเพราะว่าไม่ได้แปล นี่ไงต้นกล้า500ได้มาเท่าไหร่295ก็ยังดีจริงๆแล้วก็คือ500ถ้าเราไม่คนเราก็จะได้มา500แต่ว่ามันจะรวมกับข้าวที่ดีกับไม่ดีรวมปนกันไงแต่ว่าถ้าเราคนมากเราก็จะได้น้อยก็จริงแต่ข้าวมีคุณภาพจัดประมาณนั้นน้อยแต่คุณภาพหรือจะเยอะแต่ว่าปนกันก็แล้วแต่ตามสไตล์มันจะมีเทคนิคเรื่อยๆแหละผมก็อธิบายไม่ถูกแล้วก็ไปสู้มอนตามแผนที่ต่างๆก็จะมีพวกบอสอันนี้คือบอสปลา5ตัวค่ายครบเรียบร้อยหลอดเลือดเดียวกันแล้วก็จะมีบอสต่างๆสามารถลงไปสู้ซ้ำเพื่อเอาอุปกรณ์จากบอสแล้วก็อุปกรณ์จากบอสนั้นบางตัวนะไม่สามารถหาจากที่อื่นได้แล้วมันก็ตีแรงด้วยประเภทบอสยิ่งตอนกลางคืนนี่โอ้โหหนักเลยมานี่สิชาร์จเรียบร้อยอย่างแรงอะบอกเลย ตายก็ไม่เป็นไรก็วนๆสู้กันตรงนั้นแหละปุ๊บจนได้ของแล้วก็ในเกาะของเราใช่ว่าจะมีแค่มอนสเตอร์มันมียังพวกเดมอนปีศาจอะไรประมาณนี้แหละมันก็จะโหดหน่อยแล้วก็ไอเด็กคนนี้มันจะไปหาหมาไม่รู้มันไปหามาจากไหนตามป่านี่นะมั้งหมาพวกนี้มาจากป่าบอกประมาณเอามาอีกแล้วเลยหมาพวกเอามาทำไมวะแต่การได้หมาพวกนี้มันคือข้อดีเวลาเราส่งคนออกไปหาของใช่ไหมปกติหาได้คนหนึ่งมันจะสามารถหามาเพิ่มได้2คน3คน4คนคือจะออกไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเรื่องราวที่แบบว่าไอเด็กคนนี้แบบมันชอบเลี้ยงสัตว์จัดเลยดูดิว่ามีแบบว่าลูกน้องเยอะอ่ะมีลูกน้องเป็นหมาด้วยดินี่หมาพันธุ์แบบว่าชัดเจนนะว่ามาจากญี่ปุ่นเลยหน้าตามันแล้วก็แผนที่แต่ละแผนที่ก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันอย่างเช่นนี้คือหมอกพิษอย่างที่ผมเคยบอกไว้ตั้งต้นว่าบัฟอาหารที่มันกันพิษได้อ่ะถ้ากินแล้วมันจะสามารถกันพิษแล้วก็จะมีชุดที่กันพิษจะสามารถช่วยให้เลือดเราลดน้อยลงได้เพื่อให้เราผ่านในจุดนั้นได้จุดนี้ผมไม่กินบัฟกันพิษมาผมตายเลยอ่ะคือผ่านไม่ได้สักทีแล้วก็อย่าลืมมาล่ามอนเพื่อมาฟาร์มของอะไรประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะได้สิ่งของอย่างเช่นนี่เขี้ยวหมูอะไรประมาณนี้แล้วเรื่องราวของเกมนี้ก็ยังไม่จบไม่ใช่ว่าเขาทิ้งจบมาลงก่อนแล้วจบทีนี้เรื่องราวมันยังดำเนินต่อไปพอเราเล่นไปถึงช่วงหนึ่งคือมีคำสั่งเหมือนให้กลับมาที่เมืองหลวงของเรานี่แหละเราก็กลับมาแล้วนี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้เหมือนจิตใจกันประมาณนี้ให้เราต้องมาสู้กับองคลักษ์3คนนี้ส่วนองคลักษ์พวกนี้บอกเลยว่ามันโหดสัตว์รัสเซียบอกเลยมีสกิลคอมโบกันแบบรวมพลังกันแบบแต่ละตัวจะต่างกันนะแนะนำให้ฆ่าทีละตัวเพราะว่าแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่ต่างกันเนี่ยฆ่าไอ้พวกที่ปล่อยลำแสงอะไรพวกนี้แบบสุดท้ายเขาไปฆ่าไอ้ดาบอะไรประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวมันก็จะมาตีเราเห็นไหมเนี่ยแล้วก็จะมีอีกสายหนึ่งที่ประมาณว่าถ้าคุณสนใจก็ไปเล่นก็ได้สายแพดดี้ประมาณนี้ก็ทำยังไงก็ได้ให้มันตายอ่ะคือแบบคุณแสวงหาวิธีก็ได้แบบไม่มีคำว่าโกงคุณจะเอาท่าชาร์จคุณจะเอาท่าทอร์นาโดอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยเรียบร้อยไหมขอให้ชนะได้อะไรก็ได้ไม่ต้องเกี่ยงวิธีสุดท้ายแล้วเพื่อนที่ไม่เข้าใจกันก็มาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคุยอะไรกันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อ่านแต่ว่าอาจจะเป็นเหมือนการเข้าใจผิดอะไรสักอย่างแล้วก็ซากุน่าตัวละครหลักเราได้กลับมาอยู่ที่ปราสาทแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้นเคยอ่ะมันไม่คุ้นเคยเหมือนที่นอนไม่คุ้นไปอยู่ที่บ้านนอกคอกนามานานแล้วมันรู้สึกแบบรู้สึกดีกว่าประมาณนี้เองความรู้สึกที่เราไม่ยังรู้ว่าปุ๊บโอ้นั่นคือความสุขที่แท้จริงอะไรประมาณนั้นกูก็ว่าไป สุดท้าย เพื่อนก็มาคุยจากลาครับว่านี่ เธอจะกลับไปที่เดิมจริงเหรอซากุน่าจริงๆแล้วเธอสามารถกลับมาอยู่ที่เดิมได้นะแต่ว่าที่นั่นมันคือครอบครัวอาจจะอยู่ด้วยความผูกพันอยู่ด้วยกันมาหลายปีประมาณนี้
แน่นอนครับต่อให้คนเกลียดกันถ้าอยู่ด้วยกันนานปุ๊บมันก็คุยกันได้อยู่ดีใช่ไหมจะมีแบบความรู้สึกดีๆหลังจากนั้นครับก็มีอุปกรณ์ใหม่โผล่ขึ้นมาให้เราสะดวกเห็นไหมเคยเห็นตัวอย่างเกมนี้ใช่ไหมที่มันเมทที่ต่ำข้าวโดยใช้ตีนเหยียบเข้าใจไหมมันดีกว่าเอามือใช่ไหมมันง่ายกว่าเดิมนะเป็นไงล่ะอุปกรณ์ใหม่อะอย่างเด็ดแต่อย่าลืมว่าเกมนี้ต้องฟาร์มอะพวกเดมอนพวกนี้มันสามารถหาเก็บกระดูกหรืออะไรมันสักอย่างแหละมาทำเป็นอุปกรณ์อัพเกรดอาวุธโอ้มันค่อนข้างโหดนะบอกเลยแล้วก็รวดเร็วมากก็คือหาอะไรก็ได้ที่มันดูรัวเพื่อฆ่ามันจะดีมากเห็นไหมส่วนนี้คือการส่งออกข้าวไม่ใช่ส่งออกคือเราได้ข้าวแต่เราเอาข้าวไปแลกเป็นสิ่งอื่นโดยมีอัตราไหมข้าวจะมี3ชนิดอย่างที่ผมบอกมันจะมีคูณ1คูณ2คูณ3คือผมได้ชนิดข้าวขาวไวไลท์นั่นแหละเพื่อเอาไปแลกเป็นอะไรก็ผมไปแลกเอาเกลือจริงๆเกลือไปหาขุดเอาได้แต่ว่ามันได้บ้างไม่ได้บ้างไงคือแบบพอข้าวแลกก็เลยจบๆไปคือแบบนะข้าวขาวไวไลท์นี่คือมันได้เท่ากับ3หน่วย3ค่าคือได้เยอะคือเก็บข้าวไว้เยอะแต่ว่าข้าวมีตันรู้สึกว่าจะตัน999ก็เวลาเสร็จในปีไหนก็อย่าดองไว้เยอะเอาไปทำอาหารไปทำอะไรเยอะแยะและนี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนำนี่คือเริ่มเข้าขั้นว่าแอดวานซ์นะมาถึงกลางเกมกลางคลิปแล้วอันนี้คือความสามารถพิเศษของชุดแล้วก็อาวุธเห็นไหมความสามารถอย่างเช่นดรอปเนื้อ 20% แล้วก็อันนี้ดรอปอะไรอันนี้ดรอปอุปกรณ์หรือของต่างๆเพิ่มอีก 1.1% อาจจะได้มากขึ้นดรอปพวกมูลสัตว์อาหารเนี่ยดรอปเนื้อเนี่ยบางทีคุณเอาหลายๆชุดหลายๆอย่างมารวมกันเป็นดรอปคูณประมาณ 200% ก็ได้ประมาณปกติอัตราดรอปมันน้อยแต่ว่าเพิ่มโอกาสให้มันแบบฆ่าหมูตัวนึงอาจจะไม่ออกแต่บางทีคุณทำแล้วมันอาจจะออกมาทั้งหมดเลยก็ได้เป็นพวกสีอุปกรณ์โอ้เยอะแยะคุณเราเหนื่อยนั่นแหละดรอปเนื้อเยอะๆเพื่อเอามาทำอาหารแต่ว่าผมพอแล้วผมก็ไปเน้นดรอปพวก อุปกรณ์ที่มันดรอปยากกว่านั้นนะแบบเพื่อเอามาอัปเกรดอาวุธไหนๆก็ได้อุปกรณ์มาแล้วมาเทสดูนี่มันก็ง่ายกว่าการใช้มือแต่ถามว่ามันช้าไหมมันจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นเราใช้บ่อยไหมเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มมีสกิลมันก็จะเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละคือใช้บ่อยๆมีอุปกรณ์ใหม่ก็ใช้บ่อยเรื่อยๆพอข้าวเสร็จปุ๊บเห็นไหมข้าวผมเริ่มเลเวลเยอะขึ้นเรื่อยๆสถานะตัวละครก็เริ่มเยอะขึ้นข้าวได้81ก็ยังโอเคได้81เอาไปทำเป็นข้าวโมจิหรืออาหารหรือจะส่งออกเพื่อเอาวัสดุมาทำของก็ได้หรือจะเอาข้าวไปแลกเป็นผ้าไหมก็ได้แล้วก็พอสกิลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมมันก็จะเริ่มสับเร็วขึ้นเร็วขึ้นเห็นต้นหญ้าต้นเล็กๆต้นกล้าปูนะโอ้สารพัดอย่างประมาณนั้นแหละลองไปหาเล่นดูแล้วผมบอกเลยว่ามันสนุกมากชิวๆเพลินๆแบบอู้เป็นแบบเหมือนไม่มีอะไรรีบร้อนกับชีวิตเนี่ยเห็นไหมเริ่มการทำปุ๋ยแรกๆก็แบบใส่แบบเพราะว่าเรามีของจำนวนจำกัดพอมาช่วงหลังปุ๊บคือแบบผมใส่เลยหนักๆไปเลยแบบว่าความแข็งแรงของข้าวไม่ให้หญ้าขึ้นเน้นสเตตัสแบบว่าเน้นเวทอันนี้คือสกิลเห็นไหมพอสกิลแรงขึ้นอันนี้คือเป็นสกิลสายเวทถ้าเราอัพข้าวหรือประมาณว่าให้ปุ๋ยประมาณไปทางสายเวทสกิลเหล่านี้จะแรงขึ้นแต่ว่าการตีกายภาพคือตีแบบตีธรรมดาอาจจะเบาก็จริงแต่ว่านั่นแหละทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะโหดเองเห็นไหมสกิลแต่ละอันไม่ใช่แบบว่าเป็นการตีแบบกายภาพธรรมดานะบางอันเป็นเวทมนต์เงี้ยต้องเข้าใจด้วยว่ามันแบ่งเป็น2ชนิดเกมนี้ก็สกิลอะไรที่คิดว่าเด็ดๆเท่ๆก็พยายามใช้เพราะว่าใจรักครับรักสกิลนี้ก็ใช้ประมาณนั้นแหละวนเป็นวัฏจักรครับชาวนาไม่ว่าจะฟาร์มของโหดยังไงเราก็อย่าลืมมาปลูกข้าวทำข้าวทำไร่ทำนาเห็นไหมตอนแรกจะใช้เห็นไหมพอสกิลแบบใช้บ่อยๆมันเริ่มโหดใช่ไหมแบบจับรูดจับรูดจับรูดเลยยังโหดนะบอกเลยมันธรรมดาที่ไหนอ่ะโอ้โหจับรูดจับรูดแบบว่าสกิลการรูดข้าวแบบขั้นเทพประมาณนั้นเออแล้วก็จะมีเรื่องราวเรื่องราวยังไม่จบเรื่องราวจะยังไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าคุณจะเล่นถึงหรือเปล่าเกมนี้ใช้เวลานานอย่างที่บอกแต่ว่ามันเป็นเกมเรื่อยๆเบื่อก็หยุดไว้แล้วค่อยกลับมาเล่นเพิ่มค่าสถานะของตัวละครเรามาสู้กับ
ปีศาจตัวนี้แบบว่าผุดขึ้นมาจากนรกหรือเปล่าไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าเขาให้มาสู้ก็จัดการซะมันก็ยังมีสกิลที่รูปแบบแบบไม่ธรรมดาแต่ว่าผมฟาร์มมาโหดแล้วไงคือผมเป็นคนเล่นเกมไม่รีบมากเลยประเภทฟาร์มแล้วพอผมฟาร์มโหดตัวนี้แบบจริงๆมันโหดนะตัวเนี้ยแต่ว่าตอนนี้สบายครับสกิลก็โหดสเตตัสก็แบบสูงแล้วอะไรประมาณนี้เวลามาทำเควสเนื้อเรื่องแบบโอ้โหแบบบอสแบบอยากจะโชว์แบบว่ามันโหดมากก็กลายเป็นกากไปเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมโหดนั่นแหละแล้วก็ไปนึกถึงคำพูดคำจาไอ้คนหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมมันพูดเหมือนไอ้คนหนึ่งอ๋อที่แท้มาจากไอ้คนนี้ผมไม่รู้เนื้อเรื่องประมาณนี้ว่ะมันก็เลยแบบตกใจกันประมาณนั้นแหละเอออ๋อเป็นคนนี้นี่เองแล้วทีนี้ก็จะมีเป็ดเข้าหมู่บ้าน มาได้ยังไงวะอะไรวะเนี่ยไอเด็กคนนี้อีกแล้วมันพาสัตว์ตามป่านั่นแหละเอามาเลี้ยงแบบคือแบบบ้านกูจะเป็นสวนสัตว์อยู่แล้วเฮ้ยอ่ะงั้นก็เลี้ยงก็เลี้ยงอ่ะตามนั้นแหละเอ้างั้นเลี้ยงก็เลี้ยงบอกงั้นลุยอะไรประมาณนั้นคือประโยชน์ของเป็ดนั่นคือเวลาปลูกข้าวจะมีหญ้าขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราเลี้ยงเป็ดไว้เนี่ยหญ้าในทุ่งนาเราอ่ะมันจะไม่เกิดหญ้าขึ้นมาเลยเพราะว่าไอ้เป็ดพวกนี้มันมากินแต่ก็แปลกใจนะมึงกินหญ้าแต่ว่ามันไม่กินข้าวเลยวะเป็ดคือหญ้ากับข้าวนี่มันเกือบจะเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่แบบก็ตามนั้นแหละมันคือเกมปุ๊บหรือมันอาจจะกินอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้แต่ว่าหญ้ามันจะไม่ค่อยโผล่ขึ้นมาเพราะเอาเป็ดลงเล่นน้ำประมาณเป็นน้อยเลี้ยงไปมันก็ได้ไข่ได้อะไรนะแต่ก็มีบางทีแบบว่าจับเป็ดเชือดเลยก็มีนะเพื่อเอาไปทำอาหารเพื่ออะไรไม่อยากทำนี่เห็นไหมมอนสเตอร์มีความเฉลียวฉลาดในก่อนนี้มันไม่ธรรมดาไหมมันมีการยิงปืนใหญ่ได้ด้วยดูแต่ว่ายิงแบบไม่ดูหน้าดูหลังเลยก็อย่างที่เขาบอกมาก่อนหน้านั้นแหละเพราะว่ามอนสเตอร์ที่ก่อนนี้มันฉลาดไม่ใช่เป็นแค่มอนสเตอร์แล้วก็ไอ้คนนี้ไงมันมาหาเราถึงเกาะประมาณว่าอาจจะมีความแค้นหรืออะไรสักอย่างคันล้อเจ้ามาเนิ่นนานแล้วนี่แล้วกลายเป็นอสูรหรือปีศาจบอกเลยว่าสกิลการต่อสู้มอนนี่มันเท่จัดเลยแต่ว่าผมฟาร์มมาหดแล้วไงมันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกมีสกิลที่รุนแรงมากแต่ว่าแนะนำนะเวลามาสู้ถ้าอยากเอาชนะให้มาสู้ตอนกลางวันเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะเก่งขึ้นโอ้โหอย่างแรงอะแรงที่ไหนอะเพราะว่าผมโหดเป็นไงล่ะเรียบร้อยพอเราชนะแล้วก็มันก็จะได้ของที่มันหายากหน่อยพวกเหล็กพวกอะไรอ่ะแบบว่าเป็นแร่ที่หายากมันจะหาได้ในปราสาทแต่ว่าเวลาล่าบอสมันจะได้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บมันเหมือนแบบปีศาจในก่อนนี้เป็นเหมือนปีศาจแบบว่าจากนรกหรืออะไรประมาณนี้ปีศาจขั้นสูงอ่ะมันโผล่ขึ้นมามันทำให้แบบว่าเมืองของเราเนี่ยเป็นอะไรภูเขาไฟระเบิดอ่ะแล้วกลายเป็นเท่าฐานแล้วทำให้เราปลูกข้าวทรัพยากรอะไรที่แบบหาได้ยากขึ้นคือแบบมันจะอยู่ยากขึ้นนะแล้วสุดท้ายเราต้องมาฟื้นฟูเกาะเห็นไหมพอภูเขาไฟระเบิดข้าวก็มีแค่นี้มีเท่านี้ก็ต้องกินเท่านี้เพราะว่าเราต้องมากำจัดไอ้พวกปีศาจหรือพลังชั่วร้ายพวกนี้ที่มันทำให้เกาะเราแบบว่ามันฟื้นฟูไม่ได้เหมือนมันทำลายระบบนิเวศประมาณนี้ให้เรามาจัดการมันจะมีหลายตัวแล้วสิ่งที่ยากสุดคือในช่วงที่นี่แหละพวกมอนสเตอร์ปีศาจพวกนี้มันบุกอ่ะเราจะสูญเสียพลังเป็นเปอร์เซ็นต์สูญเสียพลังพวกว่าพวกอินพวกหลอดเลือดอะไรพวกนี้มันจะทำให้เราอ่อนแอเราต้องมาชนะมันจะแบ่งแยกออกไปหลายอันแล้วก็มันจะได้เหมือนพลังเมื่อกี้ไหมและสุดท้ายเพราะว่าซากุน่าหรือตัวละครที่เราเล่นเป็นเหมือนเทพให้เรามาเอาเมล็ดเทพเจ้าอะไรประมาณนี้รอให้เมล็ดโตเพื่อเอาเมล็ดเหล่านี้ไปปลูกเพื่อให้ฟื้นฟูดินแดนเขาเรียกว่าเป็นเมล็ดศักดิ์สิทธิ์อ่ะไอ้พวกตัวนี้มันจะพยายามมากินต้นนี้เราต้องทำให้มันเบ่งบานเห็นไหมเมล็ดก็จะเบ่งบานขึ้นอันนี้คือเป็นมินิเกมอันนึงแหละแต่จริงๆมันคือเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะได้เมล็ดสิ่งเนี้ยที่ได้จากดอกบัวเนี่ยเพื่อเอาไปปลูกที่ทุ่งนาเราหรือทุ่งข้าวเพื่อให้แบบว่าเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมโอ้โหแบบยังดีโอ้โหมีเมล็ดพันธุ์แบบปลูกอันเดียวแบบทั้งก่อแบบฟื้นฟูหมดแล้วก็นี่คืออุปกรณ์ที่
เพิ่มขึ้นมาใหม่แบบโอ้โหอุปกรณ์ตอนแรกว่ามันจะหมดแล้วใช่ไหมแบบเกมมันเพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆอ่ะแบบโอ้โหหลังจากที่เล่นไปตั้งหลายชั่วโมงกำลังจะเอื่อยตายอยู่แล้วแบบโอ้โหแม่งน่าเบื่อวะอะไรประมาณนี้กำลังจะหลับอ้าวอยู่ดีมีของใหม่ขึ้นมาอ้าวความตื่นเต้นก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกมาดูภูมิปัญญาใหม่ดิมีไว้ทำอะไรกดลงรัวๆอ๋อแล้วก็เข้าไปไว้ตรงนั้นอ๋อยัดเคยังโหดนะรอบนี้ลูดยังไวอ่ะจบเลยไวจัดเลย 100% ด้วยเห็นไหมการปลูกข้าวก็จะเริ่มแอดวานซ์ความโหดดูดันในการทำนาก็จะแบบสุดจัดประหลัดบอกเลยโอ้โหสับเร็วสับไวโอ้โหบอกเลยคอมพลีทเนี่ยปลูกข้าวมาดูเนี่ยยังไม่เคยบอกเห็นไหมปลูกเร็วๆอ่ะเดินถอยหลังเร็วขึ้นอ่ะปลูกได้4อันแล้วใช่ไหมปลูกได้4อันตอนแรกปลูก1อันเป็น2อันแล้วพอปลูกไปปลูกมามันจะวิวัฒนาการตัวเองอ่ะไม่ใช่เด็กเรียนรู้เรียนรู้การปลูกข้าวกลายเป็น4อันก็กลายเป็นยังไงอ่ะมันสบายขึ้นนะแต่ว่าการเล็งเราจะต้องเล็งให้แม่นยำขึ้นมันค่อนข้างเล็งยากหน่อยเกมนี้แล้วก็การตําข้าวเห็นไหมพอตําบ่อยๆก็เริ่มเร็วขึ้นรู้อะไรก็แบบยิ่งอยู่นานยิ่งเก่งมันก็เหมือนสายอาชีพเราอ่ะถ้าเราทำงานอะไรโอ้สิ่งนั้นเราก็จะโปรเฟสชั่นอลบอกเลยไม่มีใครทัดเทียมได้ก็ว่าไปแล้วเด็กคนนี้มันปกป้องมอนเตอร์เพราะว่ามอนเตอร์ตัวเนี้ยมอนเตอร์ก็มีหัวใจสกุน่าก็เลยเอาอาหารมาให้ไอเด็กคนนี้มันเอากระต่ายที่เป็นมอนเตอร์มาเลี้ยงเพราะว่ากระต่ายมันบาดเจ็บมันก็เลยสงสารแต่ปกติสกุน่าจะไปหาพวกอาหารหรืออาหารอะไรที่แบบมันก็กินกันทุกปีแหละก็คือเอามาจากพวกนี้จริงๆไอเด็กนี้อาจจะไม่รู้เด็กนะสุดท้ายอาหารเทพทำให้กลายเป็นกระต่ายก็นี่แหละอาหารเทพไม่ธรรมดาเป็นกระต่ายแบบมอนเตอร์ก็ดีแล้วและมันก็หาหมามาเพิ่มอีกแล้วเห็นไหมหมาก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมีสมาชิกในบ้านทั้งหมดประมาณ5คนใช่ไหมมันก็จะเพิ่มการค้นหาได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นี่มันยังไม่พอมันหาหมามาไม่พอมันพาอะไรมารอบนี้อันนี้อะไรครับบัวป่ะหรือควายข่าวไปว่าบัวโอเคครับบัวนะสรุปไอ้ตาลุงคนนี้ก็เลยบอกเอาไงดีเนาะก็เลยแบบโอเคงั้นทำคอกให้มันเลยแล้วกันเลี้ยงไปปุ๊บเพราะว่าไอเด็กคนนี้มันต้องการเลี้ยงวัวงั้นก็ใช้ประโยชน์แม่งเลยนี่ไงอย่าให้มันอยู่เฉยๆปุ๊บวัวนี่ใครมารู้ชื่ออย่างนี้ป่ะไอเด็กนี่โอ้โหแบบผมไม่เคยเรียกชื่อตัวละครเลยไอเด็กคนนี้ไอเด็กคนนั้นอะไรเงี้ยเห็นไหมไม่ต้องใช้จอบแล้วแต่ว่าใช้วัวในการอะไรวะเหมือนรถไถอ่ะถ้าเปรียบอ่ะนี่แหละคือรถไถสมัยก่อนดูไว้จริงๆไอแบบนี้มันมีอยู่จริงนะไอที่เป็นนี้แต่ว่าโอ้โหผมเคยเห็นครั้งสุดท้ายแบบเด็กมากเลยแบบตอนนี้อายุเฉียด30แล้วบอกเลยว่าโอ้ยุคนี้ไม่น่ามีแล้วแหละมั้ยไม่รู้ที่ไหนมีหรือยังมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็จะมีดันเจี้ยนที่ให้มาฟาร์มของมันจะมีทั้งหมด100ชั้นแต่ละชั้นก็จะมีมอนต่างๆแต่ถึงกระนั้นมันก็จะพาหมามาอีกถึงคุณจะไปฟาร์มมอนหรืออะไรก็ตามแต่การที่มีหมาเราเนี่ยมันจะดีมากเนี่ยเห็นไหมพอเพิ่มขึ้นมาอาจจะได้5แล้วตอนนี้แล้วเรื่องราวก็ใช่ว่าจะหมดมันยังมีอีกคือเล่นไปนานมากแต่เรื่องราวก็ยังอยู่หรือเพราะมัวจะไปฟาร์มอยู่ก็ไม่รู้กินตาข้าวพร้อมแล้วมากินเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรประมาณนั้นกินตาแบบมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นช่างตีดาบแบบว่าแบบชอบเรื่องนี้แต่ว่าดาบที่กินตาตีขึ้นมามันมีพลังงานบางอย่างที่แบบนะและก็นี่คือโชว์ให้ดูเลยนี่คือสกิลที่ผมว่าสูงสุดและเด็ดสุดเห็นไหมผมเอาอัตราการดรอปออกมาเยอะแล้วก็แต่ละสกิลมันก็มีความแตกต่างกันไปแหละแต่ผมบอกเลยว่าสกิลนี้เด็ดสุดเลยแล้วก็เล่นสายแพรี่จะดีมากหรือสายเนี้ยไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้ได้พอไปสู้กับบอสจะลำบากเห็นไหมบอสตัวนี้จะกลับมาต่อสู้กับเราอีกครั้งไอ้ปีศาจอเวจีตัวนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับผมสังหารได้หมดมันจะมีชุดที่บอกว่าโจมตีประเภทเดมอนแรงขึ้นพวกปีศาจโอ้คือแบบชุดอย่างที่บอกแหละคือต้องแบ่งบาลานซ์กันแต่ว่ารอบนี้เราจะเอาเมล็ดพันธุ์นี้ไปปลูกเพื่อเอาพลังที่เราสูญเสียไปอันนี้ไม่รู้คืออะไรมันอาจจะเป็นสายโจมตีกายภาพก็ได้นี่ไงได้มาแล้วของเป็นคีย์ไอเทมอะไรสักอย่างไม่รู้คือผมก็ไม่ได้อ่านมันคืออะไรก็ไม่รู้
มันอาจจะเป็นพลังอะไรสักอย่างเออคือแบบไม่รู้อ่ะคือแบบอยากรู้ไปอ่านเอาเองไปเล่นเอาเองเออประมาณนั้นแล้วก็มีไงดาบที่มีพลังงานบางอย่างมันสามารถเคลื่อนที่ได้เองมันพยายามจะฆ่าสกุน่ามันอาจจะมาจากแร่ที่อยู่ในก่อนนี้แล้วมันอะไรสักอย่างคือบอกไม่ถูกอ่ะแล้วก็สกุน่าก็หยิบไอ้ที่ได้มาเมื่อกี้ทำให้ดาบเนี่ยสูญเสียพลังไปพังไปแต่กินตาก็เสียดาดาบนั่นมันดาบฉันอะไรประมาณนี้นั่นแหละคือในก่อนนี้มันมีเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังอะไรประมาณนี้ที่หายไปแล้วก็สุดท้ายแล้วในการทำปุ๋ยเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างร้อยหนึ่งเล่นช่วงหลังๆใส่ไปเลยอะไรก็ได้ใส่ไม้ก็ได้แต่ว่าต้องดูได้ว่าบางทีมันให้ผลที่ดีไหมก็ใส่ไปเยอะๆครับปุ๋ยใส่อัดๆๆไปเรื่อยๆแล้วก็พอตรงไหนที่เราไม่ได้มาฟาร์มนานๆนะมันจะให้ทรัพยากรที่เยอะมากอันนี้คือผมไม่ได้มาประมาณ3ปีอ่ะดูดิมันขึ้นตึงๆรัวๆเลยอ่ะคือแบบขี้เกียจจัดคือแบบมัวแต่ไปฟาร์มหรือไปทำอันอื่นก็เลยไม่ได้แวะมาจุดนี้พอแวะมานานๆมาทีมันจะได้เยอะจัดนี่ไงของเห็นไหมพลังแฝงที่มีบางอันมันไม่ใช่แค่อันเดียวมันต้องเพิ่ม3อันอะไรประมาณนี้ดรอปของเพิ่มขึ้น 1.2% มาไหนๆเราก็เล่นมานานแล้วมาฟาร์มอะไรเรามาหาข้าวกินกันสักหน่อยกันเหนื่อยแล้วนี่ไงเอา HP เหลือเพิ่มเลือดเยอะๆแล้วกันบัฟรอบนี้จะต้องเป็นบัฟที่หมดสันรัสเซียบอกเลยอ่ะทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตากันอาหารมื้อนี้ไม่ต้องเป็นน้ำชาหรือน้ำเปล่าเป็นของที่เลือดหรูและก็การนวดข้าวสุดท้ายเราจะต้องเอาไอ้ที่ตีนเหยียบต่ำใช่ไหมไม่ก็มือแต่ตอนนี้มีการใช้พลังงานน้ำมันจะนวดแบบนี้แบบถาวรเลยนวดตุบตุบตุบไปเลยโอ้โหแบบยังดีอ่ะพลังงานน้ำเหมือนกูนึกว่าดูด็อกเตอร์สโตนมาเขาเรียกว่าอะไรกังหันยุคเครื่องจักรแล้วก็มันจะมีดันเจี้ยนที่ร้อยชั้นที่ผมเคยบอกพอชั้นสุดท้ายเราจะมาเจอตัวเองคือเล่นยังไงมันก็โหดตัวนะเห็นไหมอย่างแรงอ่ะสกิลมันทุกอย่างพอโดนนี่แรงมากเลยบอกเลยว่าถ้าอยากจะชนะสายนี้แนะนำให้สายแพรี่แต่คนไม่ค่อยเล่นเพราะว่าสายแพรี่เห็นไหมยังแรงไงบอกเลยไปเน้นสายแพรี่แล้วกันนะเนี่ยปลูกข้าวเห็นไหมสี่อันเห็นไหมจากนั้นกลายเป็นวงกลมแล้วอ่ะตอนแรกเริ่มปลูกทีลานตอนนี้กลายเป็นแบบว่าเริ่มเป็นทรงวงกลมใช้ทีหนึ่งหลายต้นนะก็ประมาณนั้นแหละทีละ8ต้นทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็จับจุดได้ง่ายแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีสกิลที่มีวัฒนาการเพิ่มขึ้นใหม่เรื่อยๆเห็นไหมตอนแรก8เป็นวงกลมตอนนี้มันเหมือนแบบมันขี้เกียจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันหวานทีนึงทีละ32นะยังเถื่อนบอกเลยคือปลูกไปเถอะครับข้าวแต่ว่าตอนนี้ข้าวผมมีคุณภาพจัดเลยบอกเลยเพราะว่าปลูกออกมาเดี๋ยวก็รู้ว่ามันได้เท่าไหร่แล้วคุณจะบอกโอ้ my god เดี๋ยวข้าวคือมันเยอะจัดนะมาถึงกระบวนการสุดท้ายก็คือเกี่ยวเกมนี้ก็วนอยู่อย่างนี้แต่ความโหดไม่ได้วนอยู่เท่าเดิมครับความโหดก็คือทุกปีหรือยิ่งเราปลูกข้าวได้ดีได้เยอะเราก็จะได้ทั้งข้าวมาทำอาหารข้าวส่งออกไปแลกเปลี่ยนสิ่งของค่าสเตตัสที่สูงขึ้นสเตตัสนี่ขึ้นอยู่กับปุ๋ยที่เราใส่ด้วยนะขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างอ่ะแต่ว่าปุ๋ยนี่คือตัวแปรสำคัญเลยว่าต้องใส่ปุ๋ยที่มีค่าสถานะบ่อยๆข้าวใน1ครั้ง1ปีนั้นไม่จำเป็นต้องว่าใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งคุณจะใส่ไหมประมาณว่าเดือนละครั้งเลยก็ได้ไม่ใช่ฤดูละครั้งประมาณ3ฤดูมันก็จะได้ข้าวมาเกี่ยวประมาณนั้นนี่ครับมาดูความเร็วแบบ The Fastอันนี้คือสกิลได้อัพเกรดแล้วคือแบบโอ้โหมันสบายเกินเนี่ยยิงออกมาแล้วแบบมันคือแบบมันเร็วอ่ะคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบไม่น่าจะมีอะไรเร็วกว่านี้แล้วสุดจัดแล้ว นี่ไงครับข้าวเรามาดูกันว่าข้าวจะได้เท่าไหร่หลังจากที่ใช้กังหันน้ำในการอะไรฮะในการนวดข้าวแบบคงที่เรื่อยๆแล้วค่อยมาดูแต่ว่าใช้เวลานานนะแต่ว่ามันจะยังไงเนี่ยตอนนี้ข้าวเลเวล58แล้วปลูกข้าวมา21ปี989ยังโหดบอกเลย989ดูดีๆปลูกมาแล้ว21ปีอ่ะมันต้องขนาดนี้เลยนะใช่ไหม ปลูกมาตั้ง21ปี นี่ไงข้าวเราเยอะเห็นไหมข้าวสูงสุด999แล้วก็คูณ3คือข้าวระดับสูงสุดด้วยคือผมโหดอ่ะคือมีเท่าไหร่ก็สั่งจองของขึ้นมาไม่ก็ทำเป็นข้าวโมจิหรืออะไรก็ได้
ที่แบบไว้กินไว้เพิ่มบัฟก็ตามแต่คือของเหล่านี้คือแบบพวกผ้าไหมอะไรมันดรอปมันหายากหรือบางทีหาไม่ได้ต้องมาแลกจากตรงนี้ก็ 1,200 ใช่ไหมแต่ว่ามันคูณ3ใช่ไหมก็ประมาณสัก300ไหมโดยประมาณ300นิดๆนี่ไงเอาไปเลยครับไม่เป็นไรยังเหลืออีกปีหน้าก็แบบเต็มปีเดียวแป๊บเดียวเองนี่ไงสังเกตดูข้อรักกันมากดูดิน้องหมาน้องแมวรักกันไม่พอมันพีคตรงที่เป็ดเนี่ยมันไม่กินเป็ดเป็ดดีนะไม่โดนส่วนเรื่องราวก็ยังมีดำเนินต่อไปครับอาจจะตอนแรกไม่ค่อยถูกชะตากันแต่ภาคหลังอาจจะรู้สึกดียิ่งอยู่นานยิ่งผูกพันนี่ครับเห็นไหมอันนี้แหละคือของเด็ดพอได้หมาเพิ่มมาเรื่อยๆใช่ไหมเราจะสามารถส่งคนเนี่ยในหนึ่งฤดูในหนึ่งวันนั่นแหละว่าเราจะให้ใครออกไปสูงสุดรู้สึกว่า4หรือเปล่าหรือ5มันต้อง5แหละในความเป็นจริงหรือเฝ้าบ้านคนหนึ่งก็ไม่รู้แต่นี่คือสกิลขั้นสูงสุดดูนี่คือการหาทรัพยากรแล้วก็ใส่ชุดที่มันดรอปของแบบว่า 1.2 1.1 อะไรที่ใส่แบบบัฟเพิ่มมีเยอะเนี่ยดูดีของที่กระเด็นออกมาเก็บทีนึงแบบไม่หมดอ่ะฆ่าให้หมดเดี๋ยวมันก็เด้งเข้าตัวเองประมาณนั้นแหละคือมันสบายนะแบบว่าโอ้สกิลแบบมันมีไว้ฟาร์มแบบอย่างเด็ดอ่ะแล้วต้องไปถูกจุดด้วยว่าจุดไหนมันน่าฟาร์มอะไรประมาณนี้คือบอกเลยว่าเด็ดขึ้นอยู่กับชุดนะขึ้นอยู่กับรูนที่ใส่อุปกรณ์แบบว่าพาวเวอร์พลังอะไรต่างๆพวกนั้นแหละช่วงท้ายๆแล้วขอจัดโหดๆหน่อยแล้วกัน280อ่ะเพิ่มรูนได้อีก3อันแต่ว่าอุปกรณ์ครบแล้วตอนนี้คือใส่จัดเต็มเลยแต่ว่าผมจะเอาคัตตาน่าเขาเรียกว่าดาบซามูไรนั่นแหละนี่ไงใส่แล้วโอ้อย่างเท่ส่วนรูนค่อยมาใส่เพิ่มแล้วกันแต่ว่าดาบแบบมีแสงอ่ะเป็นดาบแบบว่าได้จากการเอาไม้ศักดิ์สิทธิ์มาผสมมาลองทดสอบนี้ที่มันโหดกับผมเป็นไงดูนะโอ้โหอย่างแรงอ่ะรัวจัดนี่คือสายแพรี่สายแพรี่ผมจะเอาไว้แบบว่าพอแพรี่เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะสามารถเพิ่มเลือดได้อะแพรี่ของผมจะมี2 อย่างสกิลแพรี่มันจะทำให้เลือดผมเพิ่มประมาณ 10% แล้วก็พอแพรี่สำเร็จมันจะทำให้ตัวที่ทำการโจมตีเราอะโดนโจมตีแรงขึ้นคือแบบโอ้โหแบบมันซับซ้อนนะคือแบบคุณต้องเอาหลายๆอย่างมารวมยำกันแต่บอกเลยว่าแรงจัดเลยสายแพรี่อันนี้คือสเต็ปที่ผมใช้คืออ่ะมาดูอันที่2นี่คือสวิปรีคัฟเวอรี่คือไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่จะรีเลือดให้2เท่าทุกการรีเลือดเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ที่เป็นการรีเลือดไม่ว่าจะเป็นการแพรี่หรือก็ตามแต่แล้วก็อันนี้ก็คือเมื่อสังหารอะไรได้ก็ตามแต่จะรีเลือดให้อีก 7% ต่อ1ตัวอย่างเช่นมอนเป็น10ใช่มั้ยกับคูณ2ตัวนี้เข้าไปเป็น 14% ถ้าฆ่ามอน1ตัวแปลว่ารีเลือด 14% โอ้โหแบบว่าจะบอกว่าโกงได้มั้ยส่วนสกิลนี้เด็ดทำให้เราเจ็บขึ้น2เท่าแต่จะตีแรงขึ้นอีก 40% ส่วนมันจะมาคอมโบกับไอ้เคาน์เตอร์เนี่ยเคาน์เตอร์ไอ้ที่3นี่คือพอทำการแพรี่เสร็จศัตรูจะเจ็บขึ้นอีก 50% อย่างโหดบอกเลยนี่ครับไม่มีอะไรทำก็แบบหลังๆก็กำลังจะสั่งลาเกมนี้แล้วแบบเล่นกับแมวหน่อยแล้วกันติ๊ดๆคือเกมนะมันก็มีวันเลิกลาว่าช่วงเวลานึงของมันนั่นแหละเหมือนเกมเหมือนคนนั่นแหละช่วงเวลาของมันก็อยากจะทำเก็บไว้พูดแล้ววุ่นอีกมาจัดหนักปิดบัญชีทำขนมเซนเบ้เลยเคยดูดาบพิฆาตศูนย์ไหมภาครถไฟนิรันดร์ก็ได้อะน้องๆทันจิโร่ชอบขนมเซนเบ้บอกว่าวันนี้แม่จะทำเยอะวันนี้ซากุน่าจัดให้วันนี้ขนมเซนเบ้แม่งไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องอะไรเลยเอาขนมเซนเบ้ล้วนๆเลย นี่ไงสังเกตดูดิขนมเซนเบ้ล้วนไม่มีน้ำไม่มีอะไรทั้งนั้นแบบจัดไปเลยหนักๆโอ้ตลอดทั้งปีทั้งเกมขนมเซนเบ้เป็นอย่างนี้แหละครับอันนี้ผมไม่รู้นะขนมเซนเบ้เป็นไงบ้านเราไม่รู้มีหรือเปล่าอยากกินนักใช่ไหมไม่ต้องเอาน้ำกินให้ติดคอตายไปเลย แล้วก็จะมีอีเวนต์เหมือนไม่รู้เหมือนกันว่าอัปเดตมาหรือเปล่าเหมือน UFO นี่เสกให้ไอ้นกตัวนี้เนี่ยเป็นไอ้เด็กผู้หญิงที่ชื่อยุยอ่ะให้กลายเป็นนกและสุดท้ายมันก็เสกกลับคืนมาหรืออะไรสักอย่างแหละคือ UFO มันมีตั้งแต่สมัยโบราณกาลอะไรงี้หรือเปล่าไม่รู้สุดท้ายยุยสาวน้อยคนนี้ก็ได้กลับคืนมาและบ้านเราตอนที่ถูกไอ้ภูเขาไฟระเบิดแล้วบ้านเราสูญเสียสุดท้ายเราก็ได้กลับคืนมาบ้านเราสร้างใหม่ได้ครับ
แต่ว่าความรู้สึกเราเสียแล้วเสียเลยว่าก็ว่าไปนี่ไงบ้านเราสุดท้ายแล้วเราก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้คือมันจะมีช่วงที่เลวร้ายและยากลำบากเราสามารถผ่านมันไปได้สักวันหนึ่งแค่อดทนมันจะกลับมาเหมือนเดิมว่าไปโอ้พูดดีๆก็เป็นไปกูและแล้วช่วงท้ายเกมก็มาถึงกับงานเทศกาลที่เหมือนบูชาเทพเจ้าพวกที่อยู่สวงสวรรค์หรือพูดผีปีศาจอะไรประมาณนี้แหละเออเกมมันแฟนตาซีนะดูดิมันไม่ใช่คนใช่ไหมล่ะนั่นแหละมาจัดงานเหมือนบูชาเทพเจ้างานประจำปีประมาณว่างานนั่นแหละเออให้มาฉลองแล้วก็มีการคุยกันเหมือนเทพที่ลงมาเยี่ยมเยือนโลกมนุษย์โอ้โหกูก็มโนไปไกลเลยอะไรประมาณนั้นแหละเออนี่เห็นไหมมีกระต่ายแบบว่าเป็นเสมือนคนมีเด็กคนนี้ด้วยเห็นไหมมันมาจากสวงสวรรค์ที่อยู่ในวังอ่ะเออแล้วมันก็กลับลงมาแบบว่าปีละครั้งประมาณว่ามาเยี่ยมชมโลกมนุษย์อะไรประมาณนี้ว่าเป็นยังไงบ้างมีพูดผีปีศาจหรืออะไรประมาณนี้แหละเออมางานเทศกาลก็สมณชันกันกูก็ว่าไปอันนี้มโนนะมโนมั่วประมาณนั้นแหละนี่ไงโอ้ที่นั่ง VIP ยังนะพ่อหนุ่มปีละครั้งคงไม่เสียหายครับก็มาเยี่ยมเยียนกันบ้างเจอกันบ้างเหมือนเพื่อนเก่าที่นานๆเจอทีก็ว่าไปมาเรามาเริ่มเลยแต่ว่าในช่วงงานเทศกาลนั้นได้เกิดอาเพศขึ้นภัยพิบัตินั่นแหละเรียกง่ายๆฟังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพวกนี้น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดจากอะไรเราต้องไปหยุดตรงนั้นว่าอะไรมันเกิดจากอะไรสักอย่างและสุดท้ายก็เหมือนปลุกใจอ่ะปลุกใจแบบว่าเราต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ไม่ว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนสักวันหนึ่งมันจะต้องเป็นทีของเราแล้วก็เหมือนสุดท้ายเป็นเหมือนเราจะออกรบแล้วก็เหมือนเป็นเพลงหรือพิธีบูชาเทพเจ้าก่อนที่เราจะออกไปต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคือเขาได้ทำพิธีหรือประมาณว่าแหมบูชาเราอย่างจัดเต็มอ่ะแบบแหมรู้สึกแบบฮึกเหิมอ่ะประมาณว่าไปแล้วเราต้องกลับมาแน่นอนเราจะตายไม่ได้สุดท้ายเห็นไหมพอจะออกมามันเป็นหน้าที่ก็จริงแต่ว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาจะตายหรือไม่ได้กลับมาก็ยังไงก็สุดท้ายนี่คือบ้านของฉันจะต้องกลับมาให้ได้แน่นอนเพราะว่านี่พูดได้เต็มปากแล้วว่านี่คือบ้านนี่คือครอบครัวหลังจากที่ตอนแรกโอ้เบื่อขี้หน้ากันจะตายอยู่อยากแรงแค้นเห็นไหมบางทีเราอาจจะไม่ชอบอะไรหรอกตั้งแต่ต้นแต่ว่าพอได้อยู่แล้วรู้สึกดีก็แบบอาจจะถูกใจก็ได้ว่าไหม เหมือนกับประมาณว่าคุณอาจจะโอ้โคตรเกลียดคนนี้เลยสักพักอาจจะรู้สึกดีกับเขาก็ได้ว่าไหม นี่ครับมันก็จะเป็นเหมือนพื้นที่แบบว่าเป็นสถานที่ของเทพอีกประเภทนึงนั่นแหละว่ามันทำอะไรสักอย่างแหละที่อาจจะแบบมันก็มีทั้งเทพที่ดีและไม่ดีอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเทพอะไรแต่ว่าซากุน่านี่คือจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อได้ปลูกข้าวหรือกินข้าวแต่ว่าผมปลูกมา21ปีแล้วมันต้องโหดบ้างแล้วใช่ไหมมาเลยเทพเจ้ามังกรส่วนวิชาก็คือมันจะมีวิชาเพิ่มมาเป็นวิชาบล็อกพลังทุกชนิดรวบรวมดาเมจที่ได้แล้วก็จะปล่อยกลับคืนไปคือแบบว่าเป็นเหมือนซึมซับอะซึมซับอะดูนะเดี๋ยวจัดให้ดูเป็นไงเราอย่างแรงอ่ะคือเราต้องจัดการไปทีละหัวมันจะค่อยๆตายไปทีละหัวแล้วก็แต่ละหัวมันก็จะมีพลังที่ปล่อยออกมาแตกต่างกันออกไปอันนี้หัวแรกเรียบร้อยครับแต่ก็ยังไม่ตายครับเพราะว่ามันมี3หัวเอาโอเคหัวที่2ก็มาสิครับนี่หัวที่2ก็จะมีรูปแบบการต่อสู้ที่ต่างกันไปก็คือมันปล่อยอุกกาบาตลงมาแต่ไม่เป็นไรเราบล็อกได้ทุกอย่างแล้วเราก็ระเบิดกลับคืนไปก็ล่วงเหมือนเดิมครับมาสิครับบอกเลยว่าผมฟาร์มได้โหดมากอะไรก็เอาผมไม่อยู่แล้วตอนนี้โหดเกินเอาหัวสุดท้ายก็มาสิครับส่วนหัวสุดท้ายนี่มันไม่ค่อยปล่อยพลังใหญ่เราต้องเขาเรียกว่ายังไงต้องตอดจนกว่ามันจะตายอะประมาณนั้นมากกว่ามันก็ปล่อยพลังอะไรมาก็ไม่รู้แต่ว่าผมมีการป้องกันเวทที่รุนแรงมันก็เลยใช้พลังเวทใส่ผมได้ไม่เท่าไหร่และสุดท้ายครับมันก็โดนผมกำจัดหรือผมชนะมันนั่นแหละสรุปแล้วก็มันก็จะเหมือนเราอยู่ในมิติหรือในโลกของเขาเรามีโอกาสที่เราจะแพ้อะไรประมาณนี้แต่ใช่ว่าเราจะแพ้เสมอไปครับเพราะว่าผมฟาร์มมาตั้ง21ปีโอ้เรียบร้อยครับขวดเข้าไปเป็นยังไงบ้างครับกับเกมนี้หากใครสนใจก็หาซื้อมาเล่นกันได้หรือก็แล้วแต่คุณจะไปหา
มาเล่นยังไงเกมนี้มีใน Nintendo Switch แล้วก็ทาง PC หรือคอมจะเป็นบน Steam สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรบอกเลยว่าคลิปนี้โอ้โหถ้าไม่รักจริงไม่ทำถึงเกือบชั่วโมงหรอกปกติก็ทำ20กว่านาทีโอ้บอกเลยว่าเหนื่อยจัดๆ Sakuna Light and Rune